องค์กรยูโรมอนิเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลผู้นำด้านการวิจัยกลยุทธ์การตลาดระดับโลกเปิดเผยรายชื่อ10เมืองทั่วโลกที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาเยือนมากที่สุดประจำปี2556หรือ Top City Destination s โดยจัดให้กรุงกัลาลัมเปอร์ของมาเลเซียอยู่ในอันดับ9ของเมืองที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปมากที่สุดเกือบ11ล้าน2แสนคนสแสดงให้เห็นว่ากรุงกัลาลัมเปอร์เป็นจุดมุ่งหมายระดับโลกทั้งทางธุรกิจและการพักผ่อน ภายใต้แผนแม่แบบด้านการท่องเที่ยวกรุงกลาลัมเปอร์จนถึงปี2568รัฐบาลท้องถิ่นตั้งเป้าพัฒนาและเพิ่มช่องทางให้นักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการให้สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้มากที่สุด ล่าสุดเปิดตัวจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ Hello KL และสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ IM KL อีกด้วยเพื่อให้นักท่องเที่ยวติดตามข่าวสารเกี่ยวกับกรุงมกลาลัมเปอร์ได้ง่ายมากขึ้นรวมถึงเป็นช่องทางในการให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวประชาสัมพันธ์แผนส่งเสริมการขายต่างๆโดยเป้าหมายเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวให้ได้15ล้านคนเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติกว่า10ล้านคนส่วนประเทศในเอเชียและประเทศอาเซียนที่ติดอันดับ มากกว่าหนึ่งใน3ของเมืองที่ติดอันดับนั้นเป็นเมืองที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดย10บอันดับแรกเป็นเมืองในเอเชียถึง6เมืองอันดับแรกยังคงที่คือฮ่องกงมีผู้มาเยือน25ล้าน5 0 0 0 0คนอันดับสองสิงคโปร์เกือบ22ล้าน5 0 0 0 0คนและกรุงเทพเป็นอันดับ3มที่17ล้าน460,000คนเพิ่มขึ้นถึง10%อันดับอื่นๆต่อมาคือกรุงลอนดอนกรุงปารีสมาเก๊านครนิวยอร์กเมืองเซนเจอร กรุงกราลัมเปอร์อยู่อันดับที่9และเมืองอันธัญยาของตุรกีอยู่ในอันดับที่10ทีมข่าวอาร์เซนสปริงนิวส์รายงาน